ไฮโซชูชัยฝากถึงแอนจักรพงษ์คุณแอนจักรพงษ์เนี่ยมั่นใจเกินไปพอรวยระดับความเวอร์แล้วคิดว่าเป็นไปได้อย่าประมาทชีวิตขาขึ้นเพราะคนเรามีขึ้นมีลงมาถึงจังหวะแล้วพลอยก็เลยดัง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 แล้วก็สวย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 ช่วงขาขึ้นอย่าประมาทชีวิตเพราะพราวตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจในวันที่ JKN ยื่นฟื้นฟูกิจการและภารกิจของจักรวาลที่ต้องทำต่อโดยไฮโซชูชัยนั้นเคยสัมภาษณ์แอนมาตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่ในรุกชายแท้เคยสัมภาษณ์ตอนที่เขายังดูลุกแบบแปะผู้ชายเหลือเกินอยู่ดีๆหล่อนก็มากลายเป็นแสงอินเดียทำรายการเนาะหล่อนจะดังมากเนี่ยไม่ว่าโซเชียลหรือรายการทุกอย่างก็ต้องเชิญหล่อนไปโดยส่วนตัวชอบแอนมากเธอเป็นคนที่สวยมั่นใจในตัวเองและมี power เยอะมากส่วนตัวชอบมากพูดอะไรมีความมั่นใจในตัวเองมากคนนี้เก่งมาก power ในตัวเองเยอะมาก be identity ที่แตกต่างจากคนอื่นหรือว่าอีนี่ยอมรับเลยว่าเก่งและไฮโซชูชัยก็ยังมั่นใจว่าแอนจะสามารถกลับมาใหม่ได้อีกครั้งล้มแล้วไม่ใช่แค่ลุกแต่แอนจะกระโดดขึ้นมาได้อย่างแน่นอนคนนี้ล้มแล้วเดี๋ยวจะต้องยืนขึ้นได้เมื่อเหมือนกับล้มน้องแอนเนี่ยไม่ใช่แค่ไต่นะกระโดดขึ้นมาเลยแล้วจากประสบการณ์เนี้ยโตขึ้นไปเลยอีก10เท่าซึ่งแอนก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการของบูดดี้เอาไว้ว่าชีวิตของแอนไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรผิดพลาดทุกอย่างวางแผนมาเป็นอย่างดีแอนคือเสือชีต้านักล่าสาวสวยผู้มาพร้อมกับภารกิจระดับจักรวาลและมีความฝันอยากจะเป็นนายกทรานส์คนแรกของโลกแม้ว่าแอนจะไม่ถนัดงานของวงการนางงามแต่เธอก็ตั้งใจทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแอนถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากๆเธอคือสตรีข้ามเพศที่รวยอันดับ3ของโลกฉันไม่ถนัดเลยธุรกิจนางงามก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้ตัวแอนเองเป็นคนที่เข้าซื้อกิจการ Miss Universe Organization เรียนย้ำซ้ำตรงนี้เลยนะคะว่า 100% ค่ะแม้ในวันนี้ JKN จะสะดุดต้องยื่นสารล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องแต่การประกวด Miss Universe ก็ต้องดำเนินต่อไปโดยแอนก็มีสปิริตมากพอปรากฏตัวชมการประกวดได้อย่างสง่างามพร้อมลูกๆมาเป็นกำลังใจให้กับเธอซึ่งเวทีในปีนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการสมกับจักรวาลยูนิเวิร์สไม่มีคำว่า 4K ชัดคือชัดสวยคือสวยงานละเอียดยิบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลของจริงมุมไหนของเวทีก็เลิศมุมกล้องปังทุกองศาไม่ผิดหวังเลยแค่รอบพีริมก็สร้างความว้าวแล้วรอบไฟนอลจะขนาดไหนกันเชียวโดยแอนโทเนียตัวแทนสาวไทยของเราก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจสวยเด่นไม่จมหายเป็นตัวเต็งลุ้นมงเลยทีเดียวI'm on a mission and I won't quit now.